สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดแจ้งเตือนให้กับช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปรับชมคลิปพระเครื่องนะครับแนวทางการส่องนะครับการเล่นหาพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรหมพระกุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเบญจภาคีเนื้อดินเนื้อชิ้นนะครับย้อนหลังภายในช่องได้นะครับวันนี้นะครับผมก็อาราธนานะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับผมนี่เลยครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นพิมพ์สังฆตินะครับนี่เลยครับผมสมเด็จบางขุนพรหมนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับผมพิจารณาที่เนื้อหาขององค์พระนะครับดูความเก่าของพระเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพิมพ์นะครับนี่นะครับคาบปุล่องลอยนะครับผมนี่นะครับเป็นคลื่นกระดานเลยนะครับนี่นะครับเราดูเนื้อนะครับผมนี่นะครับองค์นี้ผ่านการล้างมานะครับพระล้างมานะครับนะครับในวัดบางขุนพรหมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยนะครับพอล้างถ้าสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่พระที่ล้างเนี่ยจะเห็นเนื้อมวลสารข้างในนะครับเนี่ยนะครับพอล้างพระแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นเนื้อมวลสารที่อยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับเนื้อหามวลสารองค์พระนะครับผมเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้พิมพ์สังคติมีหูนะครับผมที่เขาเรียกว่าสังคติเพราะเนี่ยเส้นสังคติเห็นชัดเลยนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับมาดูธรรมชาติความเก่าองค์พระนะครับลายคลิปนะครับกับพระสมเด็จที่อยู่ในช่องท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับนี่นะครับเราดูเนื้อนะครับเนื้อพระนะครับสวยงามนะครับองค์นี้ขนาดพระล้างนะครับผมก็ยังไม่หมดคราบนะครับนี่นะครับพระต้องถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมเจ้าของเดิมเนี่ยล้างเพื่อต้องการให้พระมีความสวยงามนะครับก็เลยทำให้ขาดเสน่ห์ของความเก่าของพระเครื่องนะครับผมแล้วก็ขาดเสน่ห์ตรงนี้ไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายจริงๆคาบความเก่าองค์พระนะครับผมแม้ว่าจะล้างออกไปมันก็ล้างไม่หมดชาตินะครับลองลอยการยุบย่นแยกขององค์พระนะครับนี่นะครับนี่ครับมีเนื้อบางขุนพรหมเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับองค์นี้นี่นะครับพระกู่บางขุนพรหมนะครับจัดสร้างโดยท่านเสมียนตาด้วงนะครับโดยการได้รับอนุญาตการจัดสร้างพระโดยท่านสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังได้รับประทานมวลสารนะครับเนี่ยนะครับเหล่านี้นะครับผมจากท่านสมเด็จโตนะครับนะฮะมวลสารพวกแร่พวกว่านนะครับเม็ดดำเม็ดแดงพวกนี้นะฮะจากสมเด็จโตนะครับนอกจากนั้นนะครับวันที่บรรจุปุนะครับผมยังได้อาราธนาสมเด็จท่านนะครับผมเข้ามาปลุกเสกพระนะก่อนที่จะบรรจุปุลงไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นพุทธคุณของพระสมเด็จกุบางขุนพรหมเนี่ยนะครับจึงเรียกได้ว่าไม่หนีจากสมเด็จวัดระฆังนะครับเพราะว่าการปลุกเสกพระปลุกเสกโดยท่านสมเด็จโตเพื่อได้พระมานะครับผม
ูกต้องสองพระนะครับมองหาความเก่ามองหาการเปลี่ยนแปลงนะครับการยับย่นนะครับเนี่ยนะครับนี่ธรรมชาตินะครับถึงแม้ว่าพระจะโดนล้างนะครับเนี่ยครับถึงแม้ว่าพระจะโดนล้างนะครับก็ยังมองเห็นธรรมชาตินะครับความเก่าขององค์พระนะครับเนี่ยนะครับเราดูนะครับผมส่องให้ลึกเลยครับเนี่ยนะครับเนื้อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเนื้อพระเริ่มมีคราบฝ้าคราบปูนขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเนื้อพระจะไม่เรียบตึงนะครับพระจะมีการยุบนะครับเนี่ยพอผิวเปิดเวลาผิวเปิดเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นเนื้อมวลสารขึ้นมาเต็มเลยนะครับต้องเรียกว่าองค์นี้จัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับด้านหลังนะครับร่องรอยนะครับนะครับรอยขอบเรียกว่าขอบไม้กระดานที่กดองค์พระนะครับนี่นะครับมวลสารเนี่ยนะเห็นไหมเห็นเม็ดแดงนะครับผมเนี่ยถ้าผิวผ้าไม่เปิดเราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวเม็ดแดงเนี่ยจะถูกฝังอยู่ในองค์พระนี่ครับจะถูกฝังอยู่ในองค์พระเลยนะครับเดี๋ยวเรายังเห็นคราบเนื้อปูนปกคลุมอยู่นะครับนี่นะครับองค์นี้ถือว่าเนื้อมวลสารในเม็ดมวลสารเนี่ยเยอะมากกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับถ้าเป็นพระที่มีการบิ่นชำรุดหรือว่าเปิดเนื้อมากกว่านี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเม็ดแดงเนี่ยจะฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับผสมอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับไม่ใช่แค่เอามาโรยนะครับนี่นะครับคราบลาดำนะครับล้างก็ไม่ออกนะครับนะครับต้องบอกพระผ่านการล้างมาแล้วนะครับองค์นี้ล้างเพื่อเปิดผิวให้สวยงามนะครับนี่นะครับผิวคมเป็นเส้นเลยนะครับคมเป็นเส้นเลยนะครับลักษณะพระแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จแบบนี้จำเลยนะครับเนี่ยนะครับโค้งแบบนี้นะครับผมสังคติชัดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์สังคตินะครับเนี่ยนะครับแบบมีหูนะครับนะฮะสังคติมีหูนะครับแบบนี้นะครับผมถ้าเจอเนื้อแบบนี้พระลักษณะแบบนี้นะครับผมพระแท้แน่นอนรีบคว้าไว้ก่อนเลยนะครับพระแท้แน่นอนรีบคว้าไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับซูมเห็นชัดนะครับผมต้องบอกว่าพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยใช้บล็อกจากวัดระฆังในการกดด้วยนะครับแล้วก็มีการแกะบล็อกเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นพระนี่ก็จะคล้ายๆกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับถ้าองค์ไหนที่ใช้บล็อกวัดระฆังกดเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าความคมชัดความสวยงามจะด้อยกว่านะครับเพราะว่าบล็อกมีการใช้งานนานพอสมควรจนสึกนะครับแล้วก็มีการแกะบล็อกเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่เรียกว่าธรรมชาตินะครับในการเปลี่ยนแปลงนี่ครับการย่นเนื้อมีความยุบนะครับที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นเนื้อมวลสารเนี่ยฮะออกมาเลยนะครับเนื้อมวลสารเนี่ยว่าผิวพระเปิดนะครับโดนล้างนะครับเนี่ยเพราะบางคนบอกเอ๊ะทำไมบางขุนพรมคาบไม่เยอะคาบไม่แน่นคาบไม่หนาเพราะพระโดนล้างต้องบอกอย่างนี้เพราะพระโดนล้างนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามรับชมนะครับช่องส่องพระบ้านตามตำรากดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างสุภาพชนเขาทำกันนะครับเพื่อจะได้สร้างสังคมในการเล่นหาพระเครื่องที่มันน่าอยู่น่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยนะครับวันนี้นะครับกับพระสมเด็จบางขุนพรมนะฮะเนี่ยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทำไมนะครับทางช่องถึงมีพระสมเด็จค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจากประสบการณ์จากการเก็บสะสมนะครับการพิจารณานะฮะถามว่าเคยโดนของเก๊ไหมโดนครับโดนแล้วก็แยกออกนะครับแยกออกไปเลยนะครับไม่เอามาเก็บรวมกันไว้เดี๋ยวจะจำสับสนนะครับเดี๋ยวจะได้ความรู้ผิดๆนะครับที่ทางช่องพยายามนำเสนอนะครับมีแต่พระแท้นะครับผมพระแท้นะครับแท้ตามธรรมชาติแท้ตามหลักความเป็นจริงนะครับอาจจะยังไม่โดนตาโดนใจเซียนใหญ่ทั้งหลายนะครับก็ไม่เป็นไรเล่นกันคนละแนวทางอยู่แล้วนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับผมพระนี่ไม่ค่อยแตกนะครับไม่ค่อยแตกลายงาเพราะว่าสร้างเสร็จแล้วบรรจุกุเลยนะครับสร้างเสร็จแล้วบรรจุกุนะครับไม่มีแล้วยุคหลังๆในการสร้างพระสมเด็จนะครับจะใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานนะครับซึ่งคราบน้ำมันเนี่ยมันโดนล้างไปหมดแล้วเหลือแค่เนี้ยให้ดูลงเลยอยู่แค่นี้ครับปุ๊บเลยแค่นี้ครับปุ๊บนะครับผมล้างแต่ดูเนื้อนะครับนะครับดูเนื้อเนี่ยการงอกของเนื้อนะครับนะครับเพราะทำจากปูนเปลือกหอยนะครับนี่นะครับเนี่ยแบบนี้มันคือธรรมชาติมันคือการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินะครับผมเนื้อมีการงอกนะครับออกมาจากเนื้อปูนเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้มันใช้การเวลาในการเปลี่ยนแปลงนะครับมันปลอมไม่ได้มันปลอมลำบากใครจะมาปลอมแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครเขาทำกันนะครับพระเก๋ก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยนะครับเราพิจารณาเราส่องที่ลึกถึงเนื้อเลยนะครับเวลาส่องพระเราจะเห็นนะครับผมเชื่อว่าพระแท้ดูไม่ยากแต่ท่านแค่ขาดความมั่นใจในการดูนี่นะครับส่องให้เห็นลึกถึงเนื้อนะครับเนื้อแบบนี้นะครับผมเนื้อหามวลสารแบบนี้นะครับมีการงอกแบบเนี้ยมันมีแต่พระอายุร้อยปีนะครับถึงจะเป็นแบบนี้ได้นะครับพระสมเด็จถึงสร้างจากปูนเปลือกหอยนะขออภัยปูนเปลือกหอยเลยนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะครับปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับเป็นปูนเปลือกหอยปูนขาวนะครับเรียกปูนขาวใช้ในงานปั้นนะครับประติมากรรมในยุคก่อนนะครับไปใช้ปูนพวกนี้นะครับปูนขาวในการรังสรรค์ผลงานออกมานะครับเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อผ่านอายุเป็นร้อยปีธรรมชาติก็จะปรากฏอยู่บนวัตถุที่สร้างขึ้นเองนะครับแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแล้วค่อยสุดท้ายมาดูที่พิมพ์ทรงพุทธศิลป์นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพิมพ์สังคตินะครับดูเลยนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์สังคตินะครับแบบมีหูนะฮะครับสังคติมีหูนะครับสวยงามนะครับลักษณะวงแขนจะเหมือนบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆมังกรผมพิมพ์เส้นได้เลยนะครับนะครับคล้ายๆมังกรผมเส้นได้แต่ว่าจะมีตรงนี้จะเห็นสังคติชัดเจนนะครับเป็นครับเปรียบเทียบคล้ายกันนะครับคล้ายๆลักษณะวงแขนทอดคล้ายๆกันตรงนี้เป็นมังกรพรมเส้นได้นะครับท่านไปรับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับมีเอาลงแล้วนะครับได้เอาลงแล้ว
สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับมีพระไม่ผ่านการล้างนะครับมีร่องรอยตาของวัดบางขุนพรมนะครับรายละเอียดองค์พระอยู่ในช่องนะครับสามารถรับชมได้นะครับตรงนี้กลับมาที่องค์นี้ครับผมพิมพ์สังคติของเรานะครับนี่นะสังเกตนะครับกดพิมพ์ได้คมได้ลึกมีคราบปกคลุมเล็กน้อยว่าพระผ่านการล้างมานะครับนี่ครับร่องรอยธรรมชาติรอยไม้กระดาษนะครับเวลากดผ่านนี่นะครับก็ยังลงเหลือคราบความเป็นคราบปูให้เห็นอยู่นะครับถ้าเป็นพระสมเด็จที่มีคราบปูนี่คือต้องบังสังคมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับความเก่าแบบนี้แท้ถึงยุคแน่นอนนะครับถ้าแท้ถึงยุคมันไม่มีเก๋นะครับถ้าดูความเก่าดูความแท้เกิน80 90เกิน100ปีขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีพระเก๋ครับเก๋เก่าเก๋ยุคสมเด็จโตเนี่ยยิ่งไม่มีนะครับยิ่งไม่มีนะขอให้มั่นใจได้ว่าพระในมือท่านแท้แน่นอนนะครับผมสำหรับในช่องนะครับก็จะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมน่าจะเยอะพอสมควรให้ท่านได้เข้าไปพิจารณาศึกษาแนวทางในการเล่นหาพระนะครับเราจะแนะนำเราจะสอนนะครับวิธีดูพระนะครับสอนวิธีส่องพระแท้นะครับพระบ้านๆนะครับผมที่อยู่ในครอบครองของหลายๆท่านนะครับผมเชื่อว่านะครับหลายท่านมีพระแบบนี้นะครับนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีในครอบครองนะครับเนี่ยนะครับพระแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพระของตัวเองนี่แท้ไหมนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ท่านต้องมีก็คืออย่างน้อยนะครับกล้องสองพระนะครับคงไม่กี่ร้อยนะครับไม่ต้องใช้ของแพงนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นหาพระเครื่องนะครับหรือผู้ที่อยากพิจารณาพระที่มีบนหิ้งนะครับพระที่ตกทอดจากบรรพบุรุษนะครับนะครับมาดูความเก่าดูเนื้อนะครับสังเกตเนื้อก็ได้นะครับเนื้อคล้ายๆแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อบางขุนพรมครับผมจะย้ำเสมอนะครับว่าเนื้อจะเหมือนกับพระกูวัดพับนะครับเหมือนพระกูวัดเงินของเตยนะครับเนื้อจะเหมือนพระวัดระฆังนะครับเนื้อแบบเดียวกันเพราะว่าพระสร้างในยุคไล่เลี่ยกันนะครับนี่นะครับสูตรการสร้างนะครับก็เหมือนกับเนื้อพระสมเด็จอรหังนะครับหนึ่งนะครับลืมไปเลยเจ้าตำรับพระทรงนี้นะครับทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับผมนี่นะครับก็ดูนี้นะครับเนี่ยเนื้อพระบางขุนพรมดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยการงอกของปูนนะครับทับอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่เห็นเพราะว่าเราล้างพระพอล้างพระก็เลยเห็นรายละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับผิวปูนนะครับมีการงอกขึ้นนะครับเม็ดมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับถูกต้องตามตำรานะครับองค์นี้นี่นะครับมวลสารนะครับนี่นะครับครบนะครับตามตำราเลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับพระมีความเก่าถึงแม้ว่าจะล้างจนสะอาดนะครับก็ยังเห็นความเก่าขององค์พระนั่นคือร่องรอยยุบย่นแยกนะครับรอยหลุมรอยบ่อในองค์พระนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับต่อให้ล้างออกมาก็จะไม่เรียบตึงนะครับพระเพราะเป็นพระเก่าเนื้อมันสึกจากข้างในเลยนะครับนี่พระนี่นะครับพิมพ์สังคติก็จะโค้งๆแบบนี้นะครับน่าจะผิวนะครับอ่อนช้อยนะครับสังคติสวยงามมากนะครับ
แบบนี้พระแท้ถึงยุคแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ครอบครองพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็จะได้พิจารณาพระในครอบครองของท่านนะครับท่านอาจจะมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องการมองหานะครับผู้อ้างอิงหรือผู้ที่มีแนวคิดแนวทางเดียวกันกับท่านนะครับท่านก็สามารถเข้ามาดูคลิปในการแนะนำวิธีส่องวิธีพิจารณาพระแท้จากช่องส่องพระบ้านตามตำราได้นะครับผมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเล่นหาพระเครื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอรัตนานะครับผมพุทธคุณของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็จงคุ้มครองให้กับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ท่านมีโชคมีชัยได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังแท้ๆสักองค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องส่องพระบ้านตำรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออำลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ